มือทำแต่กลายเป็นเด็กที่โดนดูถูกเพราะว่าจะไปเรียนช่างกลไปเรียนช่างยนต์ไปเรียนการฝีมือก็ถูกไอ้พวกที่เรียนเก่งกว่าดูถูกว่ากระจอกไอ้เด็กที่หูดีจับพุ่มพวงดวงจันทร์นะนางเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้แต่นางจำเพลงได้ทุกเพลงนางเก่งอะไรหูนางแยกเสียงได้หมดอย่างเงี้ยฮะก็ถูกดูถูกว่าเต้นกินมันกินมันไม่ใช่แล้วคนที่ได้วีสอบเอ็นทานติดต่อโทก็ใช้วีอีกต่อเอกก็ใช้วีอีกแล้วก็มารับราชการไงเอกสารแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเข้าใจยังนี่คือธรรมะนะแล้วก็เจอธรรมชาติคนก่อนแล้วคนเป็นวีพวกนี้เราเป็นลูกน้องเนี่ยเราพูดให้เขาฟังเขารู้เรื่องไหมเขาอ่านเอกสารเขาไม่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนแบบวีหรือเอที่สั่งไปนี่เจ้านายบางคนที่มาเป็นวีเนี่ยขึ้นมาใหญ่มากเนี่ยพอลูกน้องเล่าอะไรให้ฟังไม่เคยได้ยินเราบ่นให้ฟังไม่เก็ตเพราะเขาเป็นคนที่เป็นมีเขาไม่ใช่เอเห็นไหมฝ่ายบุคคลจะสั่งสอนพนักงานก็ติดโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยไอ้พวกวีอ่านพวกเอล่ะมึงติดทำไมเห็นยังปล่อยเสียงตามสายขอให้ทุกคนมาฟังธงฟังธรรมวีไม่มาเพราะว่ามันไม่ฟังมันรออ่านเริ่มเข้าใจ VAK แล้วนะเห็นไหมอ่ะสมมติคนสวยเนี่ยเป็น A และอาจารย์ก็ส่งอินเทอร์เน็ตไปส่งอีเมลไปเชิญมาประชุมนางไม่มาอาจารย์ก็ด่านางว่าอะไรถ้าฉันอีเมลไปให้แกไม่อ่านอันนี้ก็งงแล้วไปมึงไม่โทรหากูมาเข้าใจยังเข้าใจยังเขาให้โทรอ้าวหรือพี่หรือพี่เป็นเคใช่ไหมทำไมไม่มาประชุมแต่ก็ด่าว่าเขากูอีเมลให้มึงแล้วไงเดี๋ยวกูไม่อ่านกูโทรหามึงแล้วมึงลืมไม่ได้กูเคแล้วทำไมครับต้องเดินไปบอกพี่ประชุมเข้าใจไหมตายเลยเลิกไหมฮะเริ่มเก็ตนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องอายตนะของคนก่อนแล้วมันไม่ได้มีที่ VAK นะมันมีที่ใจคนอีกเป็นเก็ตเก็ตชื่อแปลว่าฮาร์ดอ่ะดูนะพ่อแม่มีลูก4คนเด็ก V เด็ก A เด็ก K และเด็กฮาร์ดดูหัวใจอ่ะคิดว่าใครเรียนเก่งสุดด้วยระบบการศึกษาของไทยเนี่ยที่เต็มไปด้วยวีเท่านั้นเนี่ยเอ็นทานก็ไม่เคยเปิดเทปให้ทำอะไรแม่งก็ต้องอ่านถูกไหมอ่านอะไรก็ดิจิตอลกันหมดถูกป่าวเด็กวีก็เลยเด็กเรียนเก่งสุดท้ายก็ได้ไปโทเป็นเอกรับราชการกลายเป็นเจ้านายอ้าวพอคนที่เป็นวีเป็นเจ้านายข้อเสียคือ1ไม่ฟังใครดื้อสัตว์
ไหมครับท่านเอาสร้างคนสมองซ้ายสมองขวามาอยู่ด้วยกันประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายมั้งครับมีสายวิสัยศิลป์ของเขาไม่มีนะครับเขาทำอะไรเขาสร้างคนออกแบบรถไฟความเร็วสูงเข้าไปปีหนึ่งสเก็ตใช้ดินสอ 2B เหมือนสถาปนิกจากนั้นปั้นรูปรถไฟเหมือนกับประติมากรจากนั้นเอารูปรถไฟเข้าอุโมงค์ลมเหมือนกับวิศวะเครื่องกลจากนั้นมาดูแมททีเรียลเป็นนักวัสดุศาสตร์จากนั้นเรียนรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคมแล้วจากนั้นทำระบบรางเหมือนวิศวะโยธาแล้วจากนั้นคำนวณนั้นในเศรษฐศาสตร์เหมือนนักเศรษฐศาสตร์และจากนั้นเอาไปขายพวกเราเหมือนนักบริหารคนเดียวครับประเทศไทยต้องใช้กองทัพสู้กับคนสิงคโปร์คนเดียวในอนาคตคนเดียว